h าร์ลี่เดวิสันเชื่อได้ว่าชื่อนี้ไม่มีใครไม่เคยได้ยินเพราะมันคือรถมอเตอร์ไซค์อเมริกันที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์โลก2ล้อมานับร้อยปีและยังเป็นแบรนด์ที่เล่นใหญ่ในหลายๆวงการทั้งเสื้อผ้าของตกแต่งบ้านเครื่องประดับโมเดลของเล่นหรือแม้กระทั่งเกมแต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ2ล้อเจ้าถนนแบรนด์นี้ขอบอกเลยว่าสนุกมากเป็นมายังไงมาฟังกันครับสนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76 เรื่องราวของฮารีเดวิสันต้องพาย้อนกลับไปยังเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมซิเวสเตอร์ฮารีและอาร์เธอร์เดวิสันซีเนียโดยที่วิลเลียมซิเวสเตอร์ฮาร์ีเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมปี1880ในครอบครัวผู้อพยพชาวอังกฤษและเขายังเป็นลูกคนที่6จากทั้งหมด7คน h คนฮารีมีความสนใจในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกามาตั้งแต่ดเด็กจากการที่พ่อของเขาทำงานเป็นวิศวกรรถไฟ และเมื่อเขาอายุได้15ปีก็เข้ามาทํางานในโรงงานผลิตจักรยาน m y เ e l b า r ์กขยับมาดูบ้านที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่หลังเป็นบ้านของ Arthur Devison Senior เขาเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี1881ในครอบครัวผู้อพยพชาวสกอตแลนด์เป็นลูกคนที่4จากทั้งหมด5คนด้วยความที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้กันจึงทําให้พวกเขาเป็นเพื่อนสนิทที่มิตรภาพแน่นแฟนสุดๆจนกระทั่งในปี1901 วิลเลียมฮารีย์ในวัย21ปีก็ได้ทำงานในตำแหน่งช่างเขียนแบบให้กับบริษัทป a ร t m a n u f a c t u r จอริงร่วมกับ Arthur d ร v i ดว o n ันพวกเขาใช้เวลาถึง2ปีนั่งออกแบบเครื่องยนต์ติดจักรยานด้วยกันในกระต่อมเ,เล็กๆบริเวณสวนหลังบ้านของตระกูล d เ v i ิส o n ก่อนที่ต่อมาในปี1903ทั้งวิลเลียมฮาร์ลีย์อาร์เธอร์เดวิและ Walter d ์ v ดวิสัพี่ชายของ Arthur ก็ร่วมกันก่อกตั้งแบรนด์ฮาร์ลีย์เดวิสันขึ้นมา และนั่งออกแบบเครื่องยนต์นี้ต่อในเวิร์กช็อปของเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเฮนรี่เมลจนแล้วเสร็จแต่เมื่อทดสอบแล้วกลับได้ผลที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ครับเพราะเมื่อลองขี่ขึ้นทางชันแล้วก็พบว่าด้านวิ่งไม่ขึ้นนี่สิครับถ้าไม่ได้ใช้การปั่นบันไดทีบเข้าช่วยทั้ง3คนก็นั่งแก้แล้วแก้อีกให้เครื่องยนต์มีขนาดใหญ่ขึ้นทําโครงหลูเฟรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดพร้อมประกอบขึ้นมาใหม่ที่สวนหลังบ้านของเดวิสันอีกรอบนอกจากนี้วิลเลียมอเล็กซานเดอร์เดว พี่ชายคนโตของตะโกนเดวิสันที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นหัวหน้าช่างให้กับการรถไฟมิววอกกี้ตะวันตกก็มาเสริมทัพอีกแรงจนแล้วเสร็จพร้อมทดลองใช้จริงในวันที่8กันยายนปี1904และเมื่อมีการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ Wisconsin State Fair Park ก็ให้หนายเอ็ดเวิร์ดฮิลเดอร์แบรนด์เป็นคนขี่และสร้างผลงานได้น่าประทับใจด้วยการคว้าอันดับที่4ในเดือนมกราคมปี1905 ฮาร์ลี่เดวิสันก็เริ่มลงโฆษณาขายเครื่องยนต์เปล่าสำหรับใครก็ตามที่อยากประกอบรถมอเตอร์ไซค์เองแบบ DIY ก่อนที่ต่อมาในข่าวเฮอร์ n มนแลงผู้ซึ่งเป็นดีลเลอร์ให้กับฮาร์ลี่เดวิสันอยู่ที่เมืองชิคาโก้รัฐอิลิโนย์ก็ขายรถมอเตอร์ไซค์ที่ประกอบทั้งคันบริเวณสวนหลังบ้านของตระกูลเดวิสันได้3คันจากทั้งหมด5คันจนกระทั่งในปี1906ฮาร์ลี d เดวิสันก็เปิดโรงงานผลิตและสำนักง,งานใหญ่ขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอยู่สุดถนนเวสต์จูโน a อเวนิว และผลิตมาทั้งหมดภายในปีนั้นได้50คันด้วยจํานวนพนักงานทั้งหมด6คนในปี1907วิลเลียมฮารรี่จบปริญญาสาขาวิศวะเครื่องกลในมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันและกลับมาขยายโรงงานต่อจากอาคารไม้เล็กๆชั้นเดียวขนาด12 18เมตรกลายมาเป็นอาคาร2ชั้นพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเตมิมเพื่อขยายกําลังการผลิตให้ได้ถึง150คันต่อปีและนอกจากนี้ยังผลิตลรถมอเตอร์ไซค์ขายให้กับกรมตำรวจเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกน จนกลายมาเป็นค่ายรถเจ้าประจําของตํารวจอเมริกันมาจนถึงปัจจุบันภายในปีเดียวกันนี้เองวิลเลียมเดวิสันก็ได้ลาออกจากการรถไฟมิลวอกกี้ตะวันตกเพื่อขึ้นแท่นบริหารฮาร์ลีเดวิสันร่วมกับน้องๆอ,อย่างเต็มตัวและจดทะเบียนบริษัทฮาร์ลีเดวิสันอย่างเป็นทางการภายใต้การบริหารของผู้ก่อตั้งทั้ง4คนและในปี1908วอลเตอร์เดวิสันหนึ่งในผู้ก่อตั้งก็เอารถไปแข่งขันประชันความอึดในรายการ endurance and reliability run ของสมาคมรถมอเตอร,ร์ไซค์แห่งอเมริกาและคว้าอันดับที่7ไปครองตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ h a r l e y d a v i d s o ัผลิตรถมอเตอร์ไซค์สูบเดียวขนาด440ซีซีตั้งแต่ปี1905จนถึง1906และยังเปิดตัวรถต้นแบบของเครื่อง V-twin ขนาด880ซีซีกำลังสูงสุด7แรงมา้าความเร็วสูงสุดทำได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในงานชิคาโกออโตโมบิลโชว์ปี1907 ได้เริ่มลองผลิตมาก่อนสักสองสาคันในช่วง3ปีแรกก่อนที่ต่อมาก็ลงมือผลิตจริงถึง450คันในปี1908และ1,149คันในปี1909จนกระทั่งมาในปี1911ก็ได้มีการลดขนาดเครื่องยนต์ V-twin ลงเหลือ811ซ c และแก้ไขวาล์วดีใหม่ทำให้ถึงแม้เครื่องจะเล็กกว่าแต่กลับให้สมรรถนะที่ดีกว่า และผลิตปล่อยออกสู่ท้องตลาดในปี1913ในปี1912ฮาร์ลีย์เดวิสันเปิดตัวเบาะนั่งแบบลอยตัวที่ช่วยลดปัญหาบอกกระแทกก้นคนขี่เวลาขับขี่บนเส้นทางครุกข่ะและใช้เบาะแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงปี1958ในปี1913ก็มีการรื้อถอนอาคารโรงงานเดิมทิ้งเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมถึง2ช่วงตึกยาวไปจนถึงสแยกที่ตัดผ่านถนนจูโนอเวนิและถนนหมายเลข38 เพื่อขยายกำลังการผลิตให้ใหญ่ทัดเทียมกับ Indian Motorcycle ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดรถมอเตอร์ไซค์อเมริกันณเวลานั้นจนในปี1917สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ก็ต้องขอวงเล็บโตโตว่าสงครามเริ่มเมื่อปี1914ส่วนสหรัฐที่ไม่ได้อยากยุ่งด้วยตั้งแต่แรกมาเข้าร่วมทีหลังเพราะเนื่องจากจักรวรรดิเยอรมันส่งเรืออูไปจมเรือสำราญอังกฤษดูซิทันเนียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต1 1 5 3คน และมีชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับจกักรวรรดิเยอรมันยังห้าวมากครับส่งโทรเลขรับซิมเมอร์แมนให้กับเม็กซิโกซึ่งเป็นคู่อริกับสหรัฐในตอนนั้นโดยมีใจความว่าจะส่งเงินทุนสนับสนุนให้ในการทําสงครามแล้วเมื่อสหรัฐรู้เรื่องเข้าก็ยอมไม่ได้สิครับแะไม่รอดเน่และรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย Harley ์เดวิสัก็เริ่มมีบทบาทในการทหารมากขึ้นจากการที่กองทัพสหรัฐ สั่งซื้อมาใช้ขี่เพื่อตามล่าฟรานซิสโกปอนโชวิญาซึ่งเป็นผู้นำทัพเม็กซิโกเข้าลุกรานสหรัฐนี่เองครับทำให้ฮารีเดวิสันกลายเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์เจ้าแรกๆที่มีบทบาทในการทหารควบคู่กับไช่อั่มของอังกฤษนี่เองครับโดยกองทัพสหรัฐสั่งซื้อมาประจำการมากกว่า20,000คันนอกจากนี้ฮารีเดวิสันยังจ้างโรงงานเดวิสแมชชีนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเดตันรัฐโอไฮโอผลิตจักรยานเพื่อขยายกลุ่มตลาดให้กว้างขึ้นแต่ก็ต้องยุติไปในปี1923 พอยอดขายไม่ถึงเป้าในปี1920 Har ร e y d a ี่ d s o n ดกลายมาเป็นแบรนด,ดน์รถมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกำลังการผลิตถึง28,189คัน และมีดีลเลอร์กระจายไป6 7ประเทศทั่วโลกและในช่วงทศวรรษนี้นี่เองที่มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายกับรถ Harley-Davidson ทั้งเครื่องยนต์ V-Twin ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง1,200 cc ในปี1921ถังน้ำมันทรงหยดน้ำในปี1925กระทั่งในปี1928ก็ออกรุ่น JD ที่ให้ระบบเบรกหน้าในปี1928และรุ่น D ที่ให้เครื่องยนต์แฟ t He a d ขนาด740 cc ในปี1929 ซึ่งในปีนั้นเองวิเวียนเบลในวัย20ปีก็ได้โชว์ความเป็นสาวแกร่งด้วยการขี่รถรุ่นดีออกทริปเป็นระยะทาง8,000กว่ากิโลเมตรภายใน78วันจากเมืองอัลบานีรัฐจอร์เจียไปยังโรงงานฮาร์ลีย์เดวิสัที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินแล้วแวะข้ามพรมแดนไปแคนาดาและกลับมาที่นครแมนฮัตตันกรุงนิวยอร์กผ่านนอร์ทแคโรไลนากับเซาท์แคโรไลนา ก่อนที่จะแวะไปเยี่ยมประธานาธิบดีคนที่31เฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ที่กรุงวอชิงตันดีซีผลงานการสร้างสถิติขับขี่ออกทริปทางไกลครั้งนี้ทําให้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยาสารของฮาร์ลีย์เดวิสันนั่นเองครับหลังจากที่เปิดตัวรุ่นดีไปได้ไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์วันังคารทมินขึ้น ทำให้ยอดขายของ Harley Davidson ร่วงลงมาจาก21,000คันในปี1929เหลือ3,703คันในปี1933และด้วยสถานการณ์ที่ดิ่งลงเหวแบบนี้นี่เองทำให้ Harley Davidson ต้องสร้างจุดเด่นทางการตลาดด้วยการตกแต่งลวดลายรูปหัวและปีนกเหยี่ยวบนตัวรถในสไตล์ Art Deco รวมถึงยังจับมือกับค่ายรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นอย่างซันเกียวไซยาคในการผลิตรถรุ่น VL ภายใต้ชื่อ Harley d a v ด d ิ o n Rikuo จนกระทั่งมาตัดขาดความสัมพันธ์กันในปี1936โดยที่ซันเกียวแตยคุก,ก็ยังคงผลิตรถตามพิมพ์เกียวของ h ฮารีเดวิสันต่อไปและในปี1936ก็มีการเปิดตัวรถรุ่น 61E และ 61EL ที่มาพร้อมเครื่องยนต์นักเคิลเฮดที่ฝาครอบวาล์วหน้าตาคล้ายสนับมือนั่นเองภายหลังจากที่วันังคารทมีนผ่านผลไป h a r l e ร Davidson และ Indian Motorcycle เป็นเพียงสงแบรนด์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ยังเหลือรอดมาได้ จนมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฮาร์รี่เดวิสันก็ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ป้อนให้กับกองทัพสหรัฐและพันธมิตรด้วยรุ่น WLA จำนวน90,000คันที่มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด7 4 0ด c 25แรงม้าซึ่งได้รับฉายาว่า Liberator หรือผู้ปลดปล่อยจนกระทั่งยุติสายการผลิตไปหลังสงครามแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาผลิตอีกรอบในช่วงปี1950ถึง1 9 5เเพื่อให้กองทัพสหรัฐเอาไปใช้ในสงครามเกาหลี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการส่งมอบให้กับสาภาพโซเวียตเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า30,000คันตามนโยบายให้ยืมเช่าอีกด้วยครับและในปี1942กองทัพสหรัฐต้องการรถมอเตอร์ไซค์ที่มีสเปคเหมือนกับ BMW R71 ทั้งระบบวาวข้างและขับเคลื่อนด้วยเพลานั่นจึงทําให้เกิดรถรุ่น XA ขึ้นมาและผลิตมาเพียง1,000คันถือได้ว่าเป็นรถขับเคลื่อนด้วยเพลาเพียงรุ่นเดียวที่ Harley Davidson เคยผลิตมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลิตเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ครับเพราะการใช้งานมันซ้ําซ้อนกับ WLA และรถยนต์ Will ล s j e e p นั่นเองครับด้วยการที่ h a ร ley d a v i d s o n มีส่วนร่วมสําคัญในสงครามก็ทําให้ได้รับรางวัล Army-Navy E Award ในปี1 9 5 7 ก็มีการเปิดตัวรถรุ่นสปอร์เตอร์และแตกสายแยกย่อยออกมาเยอะแยะมากครับจนถึงปัจจุบันและนอกจากนี้ดีไซน์ของรถ Dkwr t 1 2 5ที่ถูกยึดมาเป็นค่าปฏิกรรมสงครามก็ถูกค่ายรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆจากประเทศพันธมิตรหยิบมาใช้ซึ่ง h a r e y d a v i s o n hammer เองก็เป็นหนึ่งในนั้นมาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียว2จังหวะขนาด125ซีซีสามแรงม้าก่อนที่ต่อมาในปี1960ก็ออกรถ super ร์เที่มาพร้อมเครื่องยนต์165ซีซี และรถสกูตเตอร์ Topper ร,รวมถึงยังเข้าซื้อหุ้น,ผนแผนกรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทผลิตอากาศยานจากอิตาลีเอลมาชี i, เพื่อเอารถา Ver เดมาขายในชื่อ Harley Davidson Sprint จนกระทั่งในปี1966 Harley Davidson ก็วางขายรถ2จังหวะ Made in USA รุ่นสุดท้ายนั่นก็คือ Bobcat และหลังจากนั้นมารถ2จังหวะก็ไม่มีการผลิตเองอีกต่อไปจนถึงปี1978 เมื่อฮาร l e y d a เดวิสัต้องขายกิจการแอร์มัชชี่ให้กับคากิว่าในช่วงทศวรรษที่1960นับได้ว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดของ h a r ์ e ี d a เดวิสัเป็นอย่างมากเลยครับเพราะเป็นช่วงยุคที่มีการแข่งขันสูงและมีค่ายรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆมากหน้าหลายตาออกมาตีตลาดเพียบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Big กโฟ r แห่งญี่ปุ่นที่เป็นตัวสร้างมาตรฐานใหม่ในการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกฮาร์ีเดวิสัที่ยอดขายตกลงมาเรื่อยๆ ก็ต้องถูกขายให้กับอเมริกันแมชชีนแ and f ฟา n รี y หรือ AMF ในปี1969แต่นั่นทำให้ยิ่งแย่กว่าเดิมครับเพราะ AMF เลิกจ้างพนักงานไปจำนวนมากรวมถึงปรับแก้การผลิตเพื่อลดต้นทุนส่งผลให้เกิดการประท้วงของแรงงานจำนวนมากและคุณภาพของรถที่ย่ำแย่เข้าขั้นว่าพังพินาศจนเกือบล้มละลายจนในปี1981 AMF ต้องขาย Harley Davidson ให้กับกลุ่มนักลงทุน13รายด้วยราคา80ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ9,700ล้านบาทในปัจจุบันและหนึ่งในนักลงทุนที่ว่าก็มี William g o d ร์ฟรีย์เดวิสันผู้ซึ่งเป็นหลานชายของพี่น้องตระกูลเดวิ s ันนั่นเองครับหลังจากที่หวนคืนสู่ทายาทที่แท้จริงแล้ว Harley Davidson ก็ถูกปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ที่สำคัญครับ บริหารระบบการผลิตให้เป็นแบบ just in time หรือระบบทันเวลาพอดีซึ่งหมายถึงการผลิตให้ p p ายพอดีกับดีมานและต้องไม่มีสินค้าตกค้างอย่างเด็ดขาด และนอกจากนี้หลังจากที่โรนัลด์เรแกนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่40ในปี1981ก็ได้มีการประกาศตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นการลุกคืบของมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นในตลาดสหรัฐโดยการขึ้นภาษีนำเข้าถึง40%ทำให้ฮาร์ลีย์เดวิสัรอดจากวิกฤตนี้ไปได้จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ฮาร l e y ย์เดวิสัครองใจอเมริกันชนก็คือการนำเสนอแบบเรโทรทั้งในเรื่องของดีไซน์และสมรรถนะ ซึ่งส่วนกระแสค่ายอื่นๆที่ผลิตตามเทรนญี่ปุ่นทําให้สามารถเรียกลูกค้ากับคืนมาได้แบบช้าแต่ทัวโดยที่ในปี1983 Harley d a v i d s o n ก็ได้จัดตั้งกลุ่มคอมมูนิตี้ขึ้นมาในชื่อว่า Harley Owner Group หรือ Hawk เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างค่ายรถดีลเลอร์พนักง,งานช่างและลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกทั้งในเรื่องของการขายการเซอร์วิสอะไหล่ต่างๆหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าและอ c เ e s s รอรีต่างๆเลยครับ จนกระทั่งในปี1984ก็ได้มีการเปิดตัวรถ Soft ์เทลขึ้นมาพร้อมกับการจัดกิจกรรมพารถกลับบ้าน h a r l e y Davidson Ride right Home ในปี1988ซึ่งเป็นการเชิญชวนเหล่าฮอกทั้งหลายจากทั่วสารทิศเดินทางมาเฉลิมฉลองที่เมืองมิว w อก k ี้บ้านเกิดของ Harley Davidson นั่นเองครับก่อนที่ต่อมาในปี1990ก็เปิดตัว Fat Boy ซึ่งก็มีเรื่องตลกตามมาครับ เพราะเกิดกระแสข่าวเฟกนิวส์ว่าชื่อของ Fat บอยเป็นการรวมชื่อของระเบิดนิวเคียร์สลูกที่บิ้มญี่ปุ่นนั่นก็คือ Little Boy กับ Fat Man ซึ่งสุดท้ายแล้วความจริงออกมาว่าไม่เกี่ยวเลยครับช,ชื่อ Fat บอยนั้นมาจากรูปร่างที่ดูอ้วนกว่ารถรุ่นอื่นๆเท่านั้นเองแหมอยากเห็นหน้าคนปล่อยข่าวลือนี่จริงๆ <the> ต่อมาในปี1994 Harley Davidson ก็เปิดตัวรถรุ่นไดนาเพื่อมาแทนที่ตลาดรุ่น FXR ก่อนที่จะกลับมาผลิต FXR ใหม่อีกครั้งและเป็นรุ่น Limited e dition ในปี1999ถึงปี2000ซึ่งในช่วงยุคนี้นี่แหละครับที่ Line Up CVO หรือ Custom Vehicle Operations ถือกำเนิดขึ้นมาถ้าถามว่ามันต่างจากรุ่นเดิมยังไงนั้นเข้าใจง่ายๆครับมันคือรุ่นพิเศษที่เปรียบเสมือนจุดสูงสุดของรุ่นนั้นๆถ้ารถเดิมๆม,มันดียังไง CVO ก็จะเหนือขึ้นไปอีกอาจจะด้วยเรื่องของเครื่องยนต์บอดี้คิลวดลายสีสัน หรือแม้กระทั่งฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่มีเยอะกว่าเดิมในวันที่1กันยายนปี2003ก็ได้มีการฉลองครบรอบ100ปี Harley d ์ v i วิ o n ด้วยการจัดอีเวนต์ใหญ่รวมทั้งคอนเสิร์ตของศิลปินดังมากมายครับทั้ง Elton John, ์นเดอะ b ูบี้บร h e เดอร์สคิต็และทีมแมกก o w และในวันที่1มิถุนายนปี2006ก็ได้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ h a r ์ลีย์เ i วิสัขึ้นที่เมนมนีวั ภายในเมืองมิลวอกกี้ด้วยพื้นที่ถึง12,000ตารางเมตรมใช้งบประมาณการสร้างไปกว่า75ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2,600ล้านบาทพร้อมเปิดให้เข้าชมในปี2008ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในรูปแบบดีลเลอร์อีกด้วยครับในเดือนสิงหาคมปี2009 Harley Davidson เปิดตัวสาขาอินเดียเพื่อเป็นฐานการผลิตและตัวแทนจำหน่ายในตลาดเอเชีย และในช่วงนี้นี่เองที่เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นกับ Harley Davidson จนได้ครับเมื่อเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกทำให้มูลค่าของแบรนด์ Harley Davidson ตกลงมา43เทำให้ในวันที่29เมษายนปี2010 Harley Davidson ต้องลดต้นทุนการผลิตด้วยการปิดโรงงาน2แห่งสูงแห่งและเลิกจ้างพนักง,งานไปเกือบร้อยละ25ของพนักง,งานทั้งหมดถือได้ว่าสาหัสเอาเรื่องเลยครับแต่อย่างน้อยก็ยังประครับประคองให้อยู่รอดมาครองใจแฟนๆรุ่นใหม่ได้แล้วนะ ในปี2018ก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับฮาร์ลีย์เดวิสัในประเทศไทยนั่นก็คือการเปิดโรงงานใหม่ที่จังหวัดระยองทั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของกำแพงภาษีนำเข้านี่เองครับข้ามฟากมาที่ตลาดบ้านเกิดอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีการเปิดตัวไลน์อพที่เชื่อได้ว่าในตอนแรกๆหลายคนก็คิดไม่ถึงเหมือนกันครับนั่นก็คือแผนอเมริกา ซึ่งเป็นรถ Avenger Touring และผลิตจริงในปี2020มาพร้อมเครื่องยนต์ Revolution Max v t w i n 60องศา1,250ซี12 DC, 150แรงม้าและสเปคสมกับสายลุยนั่นเองครับปี2019 Harley d a v i ว s o n เปิดตัวรถไฟฟ้า l i v e w i r e ซึ่งโชว์ตัวต้นแบบมาตั้งแต่ปี2014บนโซเชียลมีเดียก่อนที่ต่อมาก็เริ่มมีการเปิดให้ทดลองขี่ตามศูนย์ทั่วสหรัฐอเมริกาและแยกตัวออกมาจากแบรนด์ Har ์ e y d a v i d s o n ในปี2022 อ๋อแล้วก็ใช่ครับเป็นรถที่ Black w i d โ w ขี่ในหนังเรื่อง Avengers Age of Ultron นี่เองครับในปัจจุบัน Harley Davidson มีรถมอเตอร์ไซค์ที่จัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด5เซกเมนต์ไม่รวมรถไฟฟ้า l i f e w i e ที่แยกออกไปต่างหากได้แก่ Grand American Touring ประกอบด้วย Road King, Street Guide, Road Guide และ Ultra Limited Cruiser ประกอบด้วย Softail, Street Bob, Lowrider S กับ ST, Breakout, Fatboy, Heritage Classic และ Hydra g l i d ฟ Revival รถ3ล้อประกอบด้วยโร a d g ด์ซ e 3 t r i g ไกด์อัลตรและ Free Wheeler Adventure Touring ที่มีแผนอเมริกันเพียงรุ่นเดียวสปอร์ตประกอบด้วย n นสเตอร์ไนสเตอร์สเปเและ s p o r t s ตอ r S และนอกจากนี้ในหลายๆรุ่นก็ยังมี CVO ของตัวเองอีกด้วยครับในส่วนของวงการมอเตอร์สปอร์ตเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็น h a r ์ e y d a v i d s o ันมากเท่าไหร่นักเพราะมักจะไปเน้นแข่งขันตามรายการต่างๆในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นโดย AMA มากกว่าที่จะไปแข่งขันในรายการระดับโลกรวมถึงการออกแบบรถจะมีจุดเด่นในเรื่องของการขับขี่ชิวๆทางไกลจนเราก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าอยู่บนสนามจะเป็นยังไงเช่น AMA Grand National Championship ที่ Harley Davidson พัฒนารถขึ้นเพื่อใช้แข่งขันและครองแชมป์มาหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบัน Moto America ที่ฮาร์ลีย์เดวิสันและอินเดียนเชื่อเฉือนกันอย่างดุเดือดในการแข่งขันรุ่น king of the b a c e r s ซึ่งเริ่มทดลองจากการแข่งขันในปี2020และเมื่อผลตอบรับดีเกินคาดจึงเริ่มจัดการแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันและนี่คือประวัติศาสตร์เรื่องราวสนุกสนุกของ2องล้อเจ้าถนนอเมริกันฮาร์ลีย์เดวิสันที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกให้เรารู้หน่อยครับว่าคุณคิดว่าเหตุการณ์ไหนในประวัติศาสตร์ของฮาร์ลีย์เดวิสัน ที่ตาตรึงใจมากที่สุดหาผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมตรงส่วนไหนคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ